ันนี้จะมาแนะนำไวโอลินจากเวิร์กช็อปหมิงเจียงซูรุ่นคาเดนซ่านะครับผลิตในปี2012สำหรับไวโอลินรุ่นนี้เป็นไวโอลินรุ่นท็อปสุดของเวิร์กช็อปแมทเทอเรียลที่ใช้ทั้งหมดเป็นไม้ยุโรปนะครับแผ่นหน้าเป็นเยอรมันสกรูแผ่นหลังเป็นเยอรมันเมเปิลแล้วก็ชุดฟิตติ้งทั้งหมดใช้เป็นไม้จูจูบีวูดเดคอเรทด้วยบ็อกซ์วูดหมิงเจียงซูเวิร์กช็อปได้แต่งตั้งทางบาโวเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปี2009เรารู้ว่าช่างคนนี้มีอนาคตแล้วก็สามารถเทียบกับไวโอลินยุโรปได้เลยไวโอลินตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ทรงคือ Guarneri แล้วก็ Start Model ส่วนวานิชที่ใช้ทาสำหรับไวโอลินตัวนี้ก็จะเป็นออยล์วานิชซึ่งมีคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็เพ้นท์แบบ Antique Colorการเพ้นท์นั้นมีมิติที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซทำเรียนแบบของเก่าในไวโอลินรุ่นนี้ในท้องตลาดก็จะมีทำก๊อปปี้หรือว่าทำของปลอมอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความแน่ใจก็คือเวลาซื้อไวโอลินรุ่นนี้นอกจากลองเสียงแล้วมีเซอร์ติฟิเคทแล้วยังต้องดูว่าได้ซื้อไวโอลินตัวนี้มาจากทางบริษัทผู้แทนจำหน่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงไวโอลินรุ่นนี้กันดู